ขณะนี้เราอยู่นะเรือนไทยสาครพิพัฒน์นะคะขบวนขันหมากกำลังจะเริ่มตั้งขบวนนะคะสุภาพบุรุษลูกผู้ชายชาวกาญจนบุรีท่านมหาเศรษฐีใจบุญใจดีนะคะท่านกำลังเตรียมตั้งขบวนขันหมากพร้อมที่จะแห่ไปยังเรือนของเจ้าสาวเรือนเจ้าบ่าวเรือนอัมรมหาเศรษฐีหลังนี้เรือนสีขาวถือเป็นเรือนของเจ้าบ่าวนะคะที่กำลังจะตั้งขบวนแล้วเคลื่อนตัวไปยังบ้านเจ้าสาวติดตามให้ได้ค่ะนะคะสำหรับขบวนขันหมากมหาเศรษฐีจะสง่างามขนาดไหนจะน่าชื่นชมเพียงใดติดตามกันให้ได้เลยนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะครอบครัวเจ้าบ่าวท่านถือนะคะท่านละ1ชิ้นนะคะเราจะได้มีการเชิญขันหมากเข้าบ้านด้านหน้าเรือนของเจ้าสาวด้วยเมื่อครอบครัวเจ้าบ่าวตั้งขบวนขันหมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมีการโห่3โห่มีการแห่ไปยังเรือนของเจ้าสาวระหว่างทางก็จะมีการให้นะคะลอดซุ้มลีลาวดีหรือซุ้มธมลั่นหมายถึงสลัดทิ้งธมคือความทุกข์หมายความว่าเป็นต้นไม้สลัดซึ่งความทุกข์เป็นการเริ่มต้นสร้างความสุขสร้างครอบครัวใหม่นั่นเองค่ะนี่คือความสำคัญนะคะกราบขอบพระคุณค่ะนะคะเชิญเจ้าบ่าวยืนด้านนี้ได้เลยนะคะค่ะใช่แต่มาใส่ข้าวโพดอ้อยค่ะโพดอ้อยค่ะนะคะขณะนี้เรากำลังจะตั้งขบวนขันหมากขออนุญาตบ้านนี้เป็นเรือนเจ้าบ่าวค่ะกราบเรียนเชิญค่ะนะคะสุภาพบุรุษผู้ชายขออนุญาตค่ะสวัสดีครับนมต้องเต้นเลยนะเต้นเยอะๆหรือเปล่าน่าสบายอยู่แล้วการขนาดนี้นะคะขอบคุณ Thank you Thank you Thank you ที่หน้าเรืออัครมหาเศรษฐีเรือของเจ้าบ่าวนั่นเองนะคะไอ้น้องเนี่ยน้องนี่แชร์คุณแชร์ให้ผู้ใหญ่ยุ่งเรื่องของผู้ใหญ่เขาเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายชายตอนที่ครั้งนั้นเห็นแล้วเห็นตายแล้ว
การธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวสามมีคนช่วยเฮ้ยคนไหนไปฟื้นให้หน่อย
ย10ทีไม่รู้ว่านอนไม่หลับใจ
จะได้เขากลับไปเป็นสีภรรยาและเป็นแม่ของลูกแล้วนะรู้หรือเปล่าว่าความเจริญรุ่งเรืองของสามีอย่างหนึ่งก็คือการเชื่อฟังแล้วก็เคารพเพราะฉะนั้นเรามีคาถาให้พูดตามนี้เลยแต่ว่าแม่จะคำว่าเมียเป็นจอยห้าม1ห้าม1รักจอยต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพจอยรักจอยต้องส่งเสียอย่าให้จอยต้องสงสัยรักจอยต้องรักเดียวอย่าได้เที่ยวไปรักใครรักจอยต้องทำใจถึงอย่างไรจอยเธอก็จอยรักจอยอย่าขี้เล่าถ้าจอยเหงาเราจะเสียรักจอยอย่าอ่อนเพลียคนรักจอยต้องแข็งแรงรักจอยอย่าเที่ยวดึกจะเกิดศึกผิดสำแดงรักจอยอย่ารุนแรงค่อยๆแซงอย่าขับไวรักจอยต้องยอมจอยเพราะว่าจอยไม่ยอมใครรักจอยต้องเข้าใจไม่มีใครใหญ่กว่าจอยรักจอยอย่าเถียงจอยคำพูดจอยใหญ่กว่าใครชาติหน้ามีฉันใดจงจำไว้อย่ามีจอยเป็นไปแล้วกันชาติหน้าฉันใดชาติหน้าฉันใดจงจำไว้มีการตลอดไปพี่แบงค์เวลาเอามาก่อนเลยค่ะถ้าเสียเวลาพูดผิดนะคะ1มาก่อนเลยนะคะหนูยังไม่ให้ผ่านนะคะอ้าวต้องอีกนิดนึงค่ะก็แก่ค่ะหนูคนโสดทั้งคู่เลยค่ะ2คนนี้ไม่ให้ผ่านง่ายๆไม่ต้องค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะเราตื่นเธอยังไม่ตื่นยายพี่แบงค์ปกติเรียกกันว่าอะไรเรียกกันว่าอะไรเรียกเธอวันนี้อยากจะบอกอะไรเจ้าสาวเป็นพิเศษไหมมานี่ดูให้น้อยลงเท่านั้นแหละบอกว่าอ๋อสวยทุกวันอยู่แล้วแต่ก็นั่นแหละวันนี้สวยไหมสวยสวยประตูนี้ผ่านเลยเดียวยังไม่หมดค่ะของหนูมีประตูทองด้วยค่ะเท่าแก่ค่ะหนูไม่ได้ผ่านง่ายๆแน่นอนถึงวันนี้ขันมากมาแล้ววันนี้นะคะอ่ะไหนบอกให้หนูให้พูดอีกทีนึงว่าจอยแบงค์จะไม่นอนดิ้นแล้วทุกวันนี้ยังนอนนอกอยู่ไม่ได้นอนเตียงเดียวเอาเร็วจอยแบงค์จะไม่นอนดิ้นแล้วจอยแบงค์จะเชื่อฟังจอยแบงค์จะเชื่อฟังจอยได้ยินแบงค์ไหมจอยได้ยินไหมพี่จอยได้ยินไหมหลับมากกว่าหลับไหมหลับไหมหลับครับหลับมากไหมก็พอสมควรครับหลับมากไหมหลับมากครับมาก่อนหาเท่าแก่ครับไม่พอโอ้โหประตูเงินประตูทองเลยค่ะไม่กดหนักหน่อยต้องอีกค่ะอีกสองอันค่ะอีกอันนึงค่ะอีกอันนึงอย่าไปให้ผ่านค่ะนี่ค่ะสุดท้ายแล้วแล้วไม่ให้ผ่านค่ะสุดท้ายแล้วต้องขอแจ้งนะแกใจดีเดี๋ยวก็ถามเดี๋ยวดูแล้วเจ้าบ่าวเนี่ยตัวนี้บอกว่าน้องสาวที่แบบหวานๆอ่ะเอาแบบหวานๆจริงจอยก็รู้อยู่แล้วว่าแบงค์รักจอยทุกวันอยู่แล้วทุกวันที่ทำให้เขาจะรับรู้ได้ก็ไม่มีอะไรจะมองมากก็อยากจะบอกว่าก็คนรักเนี่ยถึงมาวันนี้ครับอันนี้ด่านสุดท้ายในฐานะที่เป็นพี่สาวของจอยคนเดียวมีอะไรคะที่จะยืนยันว่ารักน้องพี่ก็วันนี้เท่าที่เห็นนี่ญาติวอไม่เคยจะขึ้นมาจากใต้เลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่มากันเยอะมากขนาดนี้นี่อยากจะยืนยันได้บอกรักน้องพี่หน่อยรักจอยนะแล้วก็จะรักตลอดไปด้วยครับพอดีเลยเจอสามตอง
ินดีต้อนรับท่านมหาเศรษฐีทุกท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะเจ้าบ่าวเชิญนำพานวางไว้ตรงนี้กราบเรียนเชิญเฒ่าแก่ฝ่ายชายคุณพ่อแม่นั่งด้านหน้านี้ก่อนนะคะนั่งตรงไหนก็ได้ค่ะนั่งก่อนนะคะกราบเรียนเชิญท่านเจ้าบ่าวเชิญนั่งด้านนี้ค่ะกราบเรียนเชิญท่านขอบพระคุณค่ะเชิญท่านวางตรงนี้นะคะพี่ปอมค่ะเดี๋ยวมอบเสียงแม่ปอมนะคะขอบพระคุณค่ะท่านวางได้เลยนะคะเชิญท่านรับซองไว้ใจจากไหว้ท่านเลยนะคะรับซองค่ะซองค่ะรับซองค่ะรับซองค่ะขอบคุณนะคะรับซองก่อนจ้าขอบคุณนะคะแล้วพี่ป๋องไปด้านนู้นด้วยค่ะไปด้านนู้นขอบคุณนะคะได้ซองของคนด้วยนะคะเชิญนะคะทุกท่านเลยขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาด้านในเลยค่ะเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่พิธีการนะคะเชิญนะคะกราบเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะเชิญท่านนั่งเลยค่ะมีต้อนรับนะคะเดี๋ยวเราจะได้เริ่มต้นพิธีการกันในอีกสักครู่เดียวเท่านั้นนะคะกราบเรียนเชิญเลยนะคะนั่งด้านในจากนั้นเมื่อท่านนั่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะได้ปิดประตูเพื่อให้อากาศภายนอกนะคะไม่ได้เข้ามาข้างในนะคะให้ข้างในนั้นเย็นสบายมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะเรียนเชิญค่ะเชิญท่านนั่งเลยค่ะนั่งฝั่งนี้ก็ได้ค่ะนั่งฝั่งไหนก็ได้ได้หมดเลยกราบเรียนเชิญนะคะนั่งตรงไหนไม่สำคัญสำคัญที่ท่านนั่งอยู่กลางหัวใจของครอบครัวเจ้าสาวและครอบครัวเจ้าบ่าวเป็นที่เรียบร้อยนั่งตรงไหนตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะคะเพราะการนั่งอยู่ในหัวใจนั้นสำคัญยิ่งกว่ากราบเรียนเชิญค่ะแขกของท่านนะคะกำลังทยอยเข้ามาอีกสักครู่เดียวเราจะได้เริ่มต้นนะคะพิธีกรรมพิธีการอันเป็นสิริมงคลของผู้บ่าวสาวผู้นี้นั่นก็คือพิธีสู่ขอค่ะเรียนเชิญนะคะกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะเชิญทุกท่านได้นั่งพักผ่อนก่อนนะคะนะคะหากเก้าอี้ไม่พอเจ้าหน้าที่จะนำมาให้นะคะเชิญท่านนั่งก่อนค่ะเจ้าหน้าที่นำเก้าอี้มาเสริมได้เลยนะคะเพื่อนเจ้าสาวจะได้นั่งด้านในได้นะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเดี๋ยวกราบเรียนเชิญคุณอภิชาติด้านนี้นะคะเชิญค่ะท่านผู้มีเกียรติทยอยเข้ามาล้นหลามไม่น้อยเลยค่ะคุณพ่อบารมีพ่อแม่แผ่ไพศาลวันนี้วันจันทร์ที่9มีนาคมพุทธศักราช2563เป็นวันเลิกงามยามดีของผู้บ่าวสาวคู่นี้แต่ว่าแขกผู้มีเกียรติไม่น้อยเลยขนาดเป็นวันทำงานนะคะพิธีกรเชื่อนะคะว่าท่านไม่ได้เดินทางเร็วท่านเดินทางด้วยใจค่ะพ่อแขกผู้เกียรติทุกท่านล้วนนำหัวใจเดินทางมากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญท่านนั่งพักผ่อนได้เลยนะคะโอ้วันนี้นะคะท่านเจ้าของเรือนก็มาช่วยดูแลด้วยนะคะไม่ธรรมดานะคะขอบพระคุณนะคะเชิญค่ะแขกผู้เกียรติทุกท่านค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขบวนขันหมากเมื่อสักครู่นี้ราศีออร่าโอ้โหเตะตาเหลือเกินแต่ละท่านเดินมาอย่างสง่างามงดงามจริงๆนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับขบวนขันหมากมหาเศรษฐีทุกท่านเลยค่ะน่าชื่นชมน่าชื่นใจบารมีพ่อแม่แผ่ไพศาลมาถึงลูกจริงๆผู้บ่าวสาวอายุแค่นี้
ไหนเลยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หน้าตาไปบุญบารมีมากขนาดนี้เต็มเรือนเรานะคะล้วนต้องใช้บารมีพ่อแม่เจ้าสาวล้วนต้องใช้บารมีพ่อแม่เจ้าบ่าวดังนั้นวันนี้งานมงคลสมรสของลูกจึงถือเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่คือบารมีของท่านอย่างแท้จริงลำดับต่อไปพิธีกรดิฉันสาครสุรดิษฐ์รัชตะจะได้กราบขออนุญาตเข้าสู่พิธีการกราบเรียนเชิญบุคคลคู่แรกท่านเป็นบุคคลสำคัญในชีวิตลูกสาวคนนี้ท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระผู้สร้างให้ลูกได้มีวันนี้ก็เพราะพระผู้สร้างท่านนี้อดทนขยันหมั่นเพียรสร้างลูกมาให้ลูกเป็นสุภาพสตรีที่คู่ควรต่อสุภาพบุรุษและครอบครัวของเขาวันนี้เรียกว่าวาสนาพาไปขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวนะคะคุณแม่ภัทรานิตและคุณพ่อพิชิตค่ะขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะสง่างามค่ะที่ที่ลูกจัดให้นะคะเป็นที่ที่ดีที่สุดในฐานะลูกสาวคนหนึ่งจะทำให้พ่อให้แม่ได้ลำดับต่อไปขออนุญาตกราบเรียนเชิญพระผู้สร้างของลูกชายคนนี้มีท่านสุภาพบุรุษท่านนี้ถึงได้มีตัวตนเป็นบุคคลสำคัญของหลายๆที่ได้สุภาพบุรุษท่านนี้นะคะภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตก็คือมีพระผู้สร้างทั้งสองวันนี้หากเราชื่นชมเจ้าบ่าวมากขนาดไหนเราต้องชื่นชมคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นยิ่งกว่าเพราะนาดีย่อมถามหาคนปลูกลูกดีย่อมถามถึงพ่อแม่ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวคุณพ่อศักดิ์และคุณแม่อัมพรรอดริงค่ะสง่างามสมเกียรติสมศักดิ์ศรีแล้วลำดับต่อไปขออนุญาตกราบเรียนเชิญบุคคลสำคัญนะคะทางฝ่ายของเจ้าสาวท่านเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้านของท่านนำพาตัวตนของท่านนำพาคุณงามความดีนำพาความสุขความสำเร็จของท่านมาอวยพรน้องคนนี้เป็นบุคคลสำคัญนะคะที่นั่งอยู่ในหัวใจเจ้าสาวเป็นบุคคลสำคัญที่เจ้าสาวชื่นชมยินดีค่ะผู้ใหญ่ทุกท่านค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับเท่าแก่ฝ่ายหญิงคุณอภิชาติโลประธานนะคะท่านเจ้าของบริษัท Living Earth จำกัดขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับท่านเลยค่ะอายุน้อยร้อยล้านอย่าได้กังวลนะคะเท่าแก่ไม่ได้หมายถึงคนสูงอายุแต่หมายถึงบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่ทั้งสองฝ่ายให้ความเคารพให้ความชื่นชมและไว้วางใจลำดับต่อไปแก่ผู้เกียรติทุกท่านค่ะพิธีกรภูมิใจเสนอมากท่านเป็นคู่มงคลเป็นตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนให้ลูกหลานได้ดูและทำตามประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้านราศีบารมีแผ่กระจายเต็มเรือนเราไปหมดเลยนะคะพิธีกรนี่ไม่ได้รู้จักท่านก็ไหว้ตั้งแต่หน้าประตูมาแล้วนะคะเพราะราศีท่านเต็มตามากแขกผู้ใหญ่ทุกท่านค่ะคู่มงคลคู่นี้ท่านประสบความสำเร็จในทุกด้านของท่านนะคะนำพาตัวตนของท่านมาอวยพรหลานรักนำมาซึ่งบารมีของพ่อแม่ที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวภาคภูมิใจเราจะปรบมือดังต้อนรับผู้มงคลดังกล่าวเจ้าของโรงสีการพาณิชย์ที่ท่าม่วงกาญจนบุรีผู้มงคลตัวอย่างของครอบครัวคุณทรงยุทธและคุณวรยาการพาณิชย์ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านเลยค่ะสง่างามวันนี้เราต้องครองรัก
กันแบบนี้ให้ลูกหลานภาคภูมิใจเชื้อเชิญไปงานมงคลแบบนี้วันนี้ท่านเหล่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้กับคู่บ่าวสาวลำดับต่อไปขออนุญาตนะคะแนะนำสุภาพบุรุษลูกผู้ชายท่านนี้เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดของงานมงคลสมรสในวันนี้หากไม่มีเขางานมงคลสมรสในวันนี้เกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีความรักที่เขาได้บอกเมื่อสักครู่และความดีของเขางานในวันนี้ก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้เขาบอกว่าเขาทำทุกวันทุกวันนี้ที่ทำก็เพราะรักเจ้าสาวนี่พูดเองคนลูกเองและจนถึงนาทีนี้ที่ทำตอนนี้ก็เพราะรักสุภาพสตรีบ้านนี้แขกเบียร์ทุกท่านคะเราจะปรบมือดังๆต้อนรับสุภาพบุรุษลูกผู้ชายเจ้าบ่าวคุณกฤษณพงษ์รอดรินหรือคุณแบงค์ค่ะหันไปทางแขกไม่เขียนนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสมศักดิ์ศรีลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเข้าสู่พิธีการสู่ขอกราบเรียนเชิญเท่าแก่ฝ่ายชายท่านจะได้กรุณากล่าวคำสู่ขออย่างเป็นทางการกราบเรียนเชิญคุณทรงยุทธการพาณิชย์ค่ะท่านได้กรุณากล่าวคำสู่ขอเสียงปรบมือให้กำลังใจท่านอีกสักครั้งนึงค่ะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันเลิกงามยามดีนะครับกับผมในฐานะเป็นอากูนะครับของฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วก็พาญาติเราจัดกันในโอกาสญาตินะครับมาสู่ขอเจ้าสาวในวันนี้นะครับก็ไม่รู้ทางเจ้าสาวจะขัดข้องอะไรหรือเปล่านะครับแต่เราก็มาตามกระบวนกองธรรมนะครับแล้วก็มาตามสีสอดทองมั่นที่ได้ตกลงเอาไว้นะครับก็จะมาสู่ขอนะครับแล้วก็ยืนยันว่าในฐานะผมเป็นอากูนะครับเลือกไม่ผิดที่ให้มาเป็นนะครับก็ผมเป็นผู้นำครอบครัวที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับก็อยากจะเอาตรงนี้เป็นบรรทัดฐานให้กับลูกหลานได้ใช้นะครับก็มาสู่ขอนะครับไม่ขัดข้องนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยขอเสียงปรบมือกับท่านด้วยค่ะโอ้ท่านชัดเจนตรงประเด็นแล้วท่านก็ยังบอกด้วยความภาคภูมิใจซึ่งเป็นตัวตนของท่านในฐานะสุภาพบุรุษลูกชายว่าท่านนั้นเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานการันตีแล้วนะคะเราก็ไม่ผิดหวังแน่นอนที่ได้มาสู่ขอลูกสาวบ้านนี้ก็เลยสอบถามไปทางครอบครัวเจ้าสาวว่าท่านเห็นควรประการใดลำดับต่อไปขออนุญาตกราบเรียนเชิญเฒ่าแก่ฝ่ายหญิงคุณอภิชาติโลประทานตอบรับคำสู่ขอเสียงปรบมือให้กำลังใจคุณอภิชาติด้วยค่ะผมฐานะในตัวแทนของฝ่ายเจ้าสาวนะครับตั้งแต่ฝ่ายเจ้าสาวผมถือว่าผมเป็นพี่ชายเขาดีกว่าครับในความเป็นผู้แก่แต่ว่าผมมองว่าน้องเขายังเล็กแต่ความเป็นผู้หญิงอาจจะต้องฝากรบกวนครอบครัวนี้ดูแลด้วยเพียงไปก็อาจจะต้องให้ภัยน้องบ้างด้วยความที่ยังเด็กแต่ว่าผมมองว่าเด็กคนนี้มีอนาคตอยากจะฝากฝังครอบครัวแล้วก็สามีในอนาคตเขาเนี่ยช่วยดูแลน้องคนนี้ให้ดีหน่อยอาจจะมีอะไรที่ใจร้อนบ้างอะไรบ้างก็ขอให้อภัยให้เขาด้วยแต่ผมเชื่อว่าเด็กคนนี้เป็นอนาคตที่ดีและสำหรับครอบครัวนะครับหวังด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้ยอดเยี่ยมมากๆขอเสียงปรบมือกับคุณชาด้วยนะคะท่านแก่สายหญิงเรายังงดงามเหลือเกินครับแก่ทุกท่านคะทีนี้เราไปฟังเสียงคุณแม่บ้างว่าท่านเห็นประการใดเท่าแก่ท่านตอบแล้วท่านฝากฝังแล้วท่านยินดีแล้วฟังเสียงสุภาพสตรีท่านนี้แม่คะแม่จะยินดีจะยกลูกสาวคนเล็กที่แม่รักดั่งแก้วตาดวงใจคนนี้นะคะให้ไปเป็นสีสะพายให้เป็นแก้วตาดวงใจของพี่แบงค์ไหมคะเชิญค่ะคุณแม่ยินดียกให้ไหมคะแม่ยินดียกให้ค่ะขอฝากฝังน้องจอยด้วยนะคะโอ้เยี่ยมมากเลยยินดียกให้ค่ะขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณค่ะเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างยินดีจะยกให้กันเดี๋ยวกราบขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่เท่าแก่ฝ่ายชายเท่าแก่ฝ่ายหญิงลุกขึ้นค่ะเชิญค่ะเจ้าบ่าวด้วยนะคะเจ้าบ่าวจะยืนข้างคุณพ่อค่ะลุกขึ้นยืนเฉยๆค่ะแม่เพื่อทำท่ายกสินสอดทองมั่นให้กันยกขึ้นมาจะมาดูข้างคุณพ่อค่ะแม่ไปไหนข้อสอบ
คุณพ่อใช้ข้อสอบปาค่ะขอบคุณค่ะมองมาที่ช่างภาพนะคะนี่คือภาพประวัติศาสตร์การยกขันหมากเอกให้แก่กันและกันขอเสียงปรบมือดังๆให้กับภาพนี้ด้วยค่ะงดงามไปหมดแล้วสมศักดิ์ศรีแล้วค่ะขอบคุณค่ะเชิญท่านเกียรติท่านนั่งได้เลยนะคะเจ้าบ่าวยังอยู่นะคะยังยืนขึ้นก่อนค่ะเจ้าบ่าวนะคะจากนั้นคุณแม่เจ้าสาวจะพาเจ้าบ่าวไปรับตัวเจ้าสาวเชิญคุณพ่อแม่นั่งค่ะเชิญเท่าแก่นั่งนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่เจ้าสาวจะพาเจ้าบ่าวไปรับตัวเจ้าสาวหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องให้คนเป็นแม่พาไปรับตัวสาเหตุที่ให้คนเป็นแม่พาไปรับตัวมีเหตุผลสำคัญประการเดียวคือจะได้รับมาไม่ผิดคนนะคะบ้านมีลูกสาวสองคนสวยทุกคนนะคะสมัยก่อนบางบ้านนั้นมีลูกแฝดแฝดเหมือนมากแฝดเหมือนวันงานแต่งงานเนี่ยนะคะต้องแต่งตัวเหมือนกันไหมให้พวงมาลัยก็ไปรับมาผิดคนนะคะจึงเป็นที่มาของการให้คนเป็นแม่พาไปรับตัวเพราะท่านรู้ไฟฟ้าลูกตัวท่านเป็นอย่างดีนะคะท่านมีศักดิ์ศรีท่านมีสิทธิ์จะยกลูกสาวคนใดก็ได้ในบ้านให้ไปเป็นศรีเป็นศักดิ์เป็นสุดที่รักของบ้านรอดรีให้ไปเป็นไม้ขนุนไม้เนี่ยเพื่อนนั่งเชียงหนูนั่งคุกเข่าลงไม่พ่อค้างไว้นะครับแบงค์มองกล้องมอบเลยช้านะครับมอบเลยนะคะเชิญค่ะกินคู่ครับกินคู่ครับเดี๋ยวเราขบวนส่วนเล่นๆหน่อยเข้าไหนเลยค่ะคุณแม่นั่งบอกว่าสุภาพสตรีที่มีอนาคตมีแววดีเหลือเกินเป็นผู้หญิงเก่งฉลาดนะคะและสุภาพบุรุษบ้านนี้ก็เป็นลูกชายคนโตสิ่งใดดีสิ่งใดงามก็ตามพี่แบงค์จะเป็นหัวหน้าครอบครัวนำพาลูกและภรรยาทำคุณงามความดีเจริญรุ่งเรืองปัจจุบันมาแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคู่บ่าวสาวด้วยค่ะโอ้โหงามมากมากเลยนะคะเจ้าสาวนั่งตรงนี้หันไปทางผู้ใหญ่เจ้าบ่าวนั่งตรงนี้นั่งที่ปลายกระถางแล้วนะคะน้องทั้งสองจะประนมมือขึ้นมากราบญาติผู้ใหญ่เบื้องหน้ากราบคุณพ่อคุณแม่สองฝ่ายเป็นภาพรวม1ครั้งไม่แบมือกราบให้งดงามนะคะไปเบื้องหน้าครั้งเดียวค่ะพร้อมๆกันเชิญค่ะงดงามเป็นมงคลขอเสียงปรบมือดังๆกับผู้บ่าวสาวค่ะจากนั้นหันหลังนะคะกลับมานั่งตำแหน่งเดิมหันมาหันแขนคุณเกียรติทุกท่านประนมมือขึ้นมาก้มลงกราบแขนคุณเกียรติทุกท่านที่ท่านมาในงานมงคลสมรสในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อายุน้อยกว่าอายุเท่ากันอายุมากกว่าก็ตามกราบขอบพระคุณทุกท่าน1ครั้งไม่แบมือเชิญค่ะโอเคครับงดงามเป็นมงคลขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้บ่าวสาวด้วยค่ะท่านหน้าว่างค่ะขอบพระคุณนะคะเชิญค่ะนั่งนี่ได้ไหมได้ค่ะตรงนี้เลยค่ะท่านขอบพระคุณนะคะได้ค่ะตรงนั้นก็ได้ยอดต้องอ่อนถ้าไม่อ่อนเป็นยอดไม่ได้ยอดคนสิยิ่งต้องอ่อนวันนี้ทั้งสองคนฝึกการเป็นสุดยอดคนแล้วค่ะนะคะสุดยอดจริงๆงดงามจริงๆลำดับต่อไปจะได้เข้าสู่พิธีการเปิดพานขันหมากเอกเปิดพานสินสอดกราบเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวนะคะคุณพ่อพี่ชินคุณแม่ภัทรานิตท่านได้กรุณา
ช้นำมือที่เป็นมงคลของท่านเปิดพานขันหมากเอกเปิดพานสินสอดลูกสาวคนเล็กของท่านครูบ่าวสาวขยับมาชิดกันนะคะเจ้าสาวขยับมาใกล้ๆพี่แดงนะคะคนละพานค่ะบรรจงเปิดให้งดงามพร้อมๆกันเชิญค่ะคุณพ่อคุณแม่เชิญค่ะงดงามเป็นมงคลขอเสียงปรบมือกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะใครทำก็ไม่เป็นมงคลเท่าพ่อแม่พ่อแม่ยิ่งใหญ่เหลือเกินเป็นสิริมงคลให้กับลูกสาวคนนี้แล้วนะคะมีลูกสาวดีถึงได้มีภาพนี้วันนี้น่าปลาบรื่นใจแทนครอบครัวจริงๆลำดับต่อไปขออนุญาตแนะนำผู้ที่ช่วยปูเรียงสินสอดในวันนี้กราบเรียนเชิญคุณธนพรรุจิเดชากิจเป็นผู้ที่ช่วยปูเรียงสินสอดขอเสียงปรบมือต้อนรับเธอค่ะคุณธนพรรุจิเดชากิจอดีตเคยเป็นคุณแม่เจ้าสาวที่นั่งอยู่ด้านบนนั้นนะคะแล้วแมวไปจัดงานแต่งงานให้ลูกสาวท่านเมื่อหลายปีที่แล้วคุณธนพรรุจิเดชากิจภายหลังจากเห็นเรามีการฝึกอบรมหลักสูตรพิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพเธอจึงมาร่ำเรียนแล้วอยู่ในงานมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวทุกคู่ตั้งแต่นั้นมาคุณธนพรรุจิเดชากิจยังถือเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยด้านงานแต่งงานอย่างเหนียวแน่นคุณธนพรรุจิเดชากิจยังถือเป็นอาจารย์สอนปูเรียงสินสอดให้ร้าน Banana Leaf Wedding Planner ของเราอีกด้วยขอเสียงปรบมือดังๆให้เธออีกสักครั้งนึงค่ะคุณพ่อคะวันนี้หนูกลับเรียนเชิญครูบาอาจารย์มาดูแลงานมงคลให้ลูกชายคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้ตั้งใจเลยเกินดังนั้นวันนี้ทุกบุญยกริยาจึงดีงามทุกอย่างผู้ปูเรียงสินสอดเริ่มต้นการปูเรียงสินสอดด้วยการนำผ้าทองมาวางเป็นพื้นเป็นฐานหมายความว่าเป็นดั่งคำอวยพรให้คู่บ่าวสาวคู่นี้มีทรัพย์สินเงินทองเป็นพื้นเป็นฐานจากนั้นคู่บ่าวสาวนะคะก็จะได้มองไปที่ภาพประวัติศาสตร์นี้ที่ผู้ปูเรียงสินสอดจะได้นำไม้มงคลมาวางเรียงไม้มงคลที่ว่านั้นประกอบไปด้วยนะคะใบเงินใบทองใบนาคใบเงินใบทองใบนาคนั้นหมายถึงทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินเงินทองที่นำมาปูเรียงในวันนี้ผู้ใดนำไปใช้ก็เพิ่มพูนผู้ใดเก็บเอาไว้ก็งอกเงยเรียกได้ว่าเพิ่มพูนงอกเงยมากมายล้นเหลือใบเงินใบทองใบนาคเป็นภูมิปัญญาที่ลึกล้ำเป็นปริศนาธรรมที่ลึกซึ้งของบรรพชนไทยบรรพชนไทยทำอะไรไม่รู้นะคะล้วนมีความหมายในเชิงอำนวยอวยพรทั้งสิ้นจากนั้นผู้ปูเรียงสินสอดจะนำพลูมาเรียงพลูเรียงมีความหมายถึงการเรียงญาติเรียงพี่เรียงน้องวันนี้น้องจอยจะได้รู้ว่าใครบ้างที่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกับพี่แบงค์จะได้ให้การดูแลต้อนรับได้อย่างถูกต้องและตัวคุณแบงค์เองจะได้รู้ว่าใครบ้างที่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกับน้องจอยจะได้การดูแลต้อนรับได้อย่างถูกต้องเช่นเดียวกันโดยเฉพาะภูเรียงนั้นมีดอกรักนะคะอยู่ด้านบนหมายความว่าการเรียงญาติในวันนี้จะเป็นการเรียงร้อยกันด้วยความรักอันนี้จากนั้นผู้ภูเรียงสินสอดจะนำหมากมาวางตอนนี้ดูได้สดหมากเป็นยาสมานแผลของคนโบราณสมัยก่อนคนโบราณมีดบาดมือค่ะจะปาดยาหมากมาป้ายแผลนานเท่าแผลนั้นก็หายไปมีความหมายว่าในอนาคตหากมีการผิดพลาดล่วงเกินทั้งสองคนจะต้องพร้อมพี่ไปดูจะให้อภัยกันพี่ยังไม่ได้ดูพี่ปังให้อภัยกันนั้นไม่ใช่ให้อภัยกันครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองสามสี่ห้าไม่ใช่การให้อภัยกันนับจากวันนี้จะเป็นการให้อภัยกันไปชั่วชีวิตค่ะภาคเหนือของประเทศไทยมีต้นสักเยอะเราก็ไม่ได้มีขบวนต้นสักภาคใต้ของประเทศไทยมีต้นยางเยอะเราก็ไม่ได้มีขบวนต้นยางยังคงมีขบวนขันหมากเอกอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยหมายความว่าบรรพชนไทยให้ความสำคัญกับการให้อภัยในการครองรักครองเรือนสูงที่สุดค่ะจากนั้นผู้ปูเรียงสินสอดจะนำธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทมาวางในชั้นที่1หมายความว่าธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทเป็นธนบัตรที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตระกูลธนบัตรไทยเจ้าบ่าวกำลังจะบอกกับเราทุกคนว่าเขานั้นให้ความสำคัญกับงานมงคลสมรสในวันนี้
ให้ความสำคัญกับเครือญาติทั้งสองฝ่ายรวมถึงคุณแบงค์ยังประกาศตั้งแต่อยู่หน้าเรือนว่าเขาให้ความสำคัญกับน้องจอยเจ้าสาวของเขาสูงที่สุดอีกด้วยขอเสียงปรบมือให้กับพี่แบงค์ด้วยค่ะคุณแบงค์คะถ้านำแบงค์หมื่นแบงค์แสนมาพี่จะพูดให้หนักกว่านี้ค่ะหรือเช็คที่แม่เซ็นแล้วนะคะไม่ระบุจำนวนเงินนะคะโอเคนะคะจะพูดให้หนักมากๆเลยนะคะแบ่งเปิดเผาไปหมดนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะปูเรียนสินสอดเป็นแผ่นไม่มีช่องโหว่เลยคุณแบงค์หมายความว่าเจ้าบ่าวเลือกภรรยาถูกคนแล้วเพราะหน้าที่ในการหาเงินเป็นของสามีหน้าที่ในการเก็บเงินเป็นของภรรยาบ้านนี้สามีหากินเก่งมากและภรรยาของเขาก็เก็บเงินเก็บทองเก่งมากๆอีกด้วยไม่มีช่องออกเลยขอเสียงปรบมือให้กับคุณแบงค์อีกสักครั้งนึงค่ะยินดีด้วยนะคะคุณแบงค์ที่ภรรยาเก็บเงินเก่งนะคะไม่จากนั้นผู้ปูเรียงสินสอดจะปูเรียงสินสอดเป็นชั้นที่สองหมายความว่าเป็นดังคำอวยพรในคู่บ่าวสาวคู่นี้มีโชคมีชั้นสองชั้นสามชั้นไม่รู้จบผู้ปูเรียงสินสอดจะปูเรียงสินสอดเป็นรูปใบพัดหมายความว่าเป็นดังคำอวยพรให้คู่บ่าวสาวคู่นี้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปขอเสียงปรบมือให้กับคำทำนายนี้อีกสักครั้งนึงค่ะโอ้สวยมากมากผู้ปูเรียงสินสอดยังบรรจงกรีดธนบัตรยังงดงามนะคะเขาบอกว่าคนจะปูเรียงสินสอดสวยต้องเล่นไพ่เก่งแม่คนนี้แม่จะมีเยอะนะคะแม่นะคะแต่ว่าพี่แขกเล่นไม่เป็นนะคะสมควรชวนไปเล่นพนังเล่นไม่เป็นเราโอเคนะคะฝึกปูเรียงสินสอดทุกวันวันนี้ตั้งใจทำมาเป็นของขวัญให้คู่บ่าวสาวคู่นี้อย่างดีที่สุดค่ะเมื่อวางเงินเป็นแผ่นแล้วก็จะได้วางเป็นปึกหมายความว่าเป็นดั่งคำอวยพรให้ทั้งสองครอบครัวมีแต่ความเป็นปึกเป็นแผ่นตลอดไปขอเสียงปรบมือใดๆกับคำทำนายนี้ด้วยค่ะสวยงามเป็นทั้งเปิดเป็นทั้งแผ่นงดงามเป็นมงคลแล้วนะคะเมื่อนำเงินมากองแล้วก็จะได้นำทองมากองนะคะโอ้โหหมายความว่าลูกหลานว่านเครือที่เกิดจากเขาทั้งสองก็จะอยู่บนกองเงินกองทองแบบนี้ตลอดไปขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งค่ะสวยดีไปถึงชั่วลูกชั่วหลานพี่แบงค์สุดๆไปเลยนะคะจากนั้นผู้ปูเรียงสินสอดจะนำไม้มงคลมาผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกันประกอบไปด้วยดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของคู่บ่าวสาวให้คู่บ่าวสาวประกอบกิจการงานใดๆก็ตามประสบผลสำเร็จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาก็ช่วยเหลือเกื้อกูลมีผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาก็ส่งเสริมสนับสนุนมีเพื่อนร่วมงานก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีงามตลอดไปมีคู่ค้ามีลูกค้าก็เมตตารักใคร่ยืนยาวจากนั้นผู้ปูเรียงสินสอดจะนำกุหลาบมาผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกันกุหลาบนั้นมีน้ำแหลมน้ำแหลมของกุหลาบเอาไว้ทิ่มแทงปัญหาหมายความว่าในอนาคตหากน้องทั้งสองพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคใดๆเขาจะใช้สติและปัญญาในการแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาดนั่นเองค่ะจากนั้นผู้ปูเรียงสินสอดจะนำดอกบานไม่รู้โรยมาผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกันดอกบานไม่รู้โรยให้รักกันไม่เสื่อมคลายดอกรักสีขาวบริสุทธิ์ให้รักกันดังวันแรกรักตลอดไปจากนั้นผู้ปูเรียงสินสอดจะนำธัญพืชมงคลที่อยู่ในถุงเงินถุงทองมาผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยข้าวตอกถั่วงาข้าวตอกแตกออกมีเสียงดังมีความหมายว่าเป็นดังคำอวยพรให้คู่บ่าวสาวคู่นี้มีชื่อเสียงโด่งดังในทางที่ดีที่งามถั่วเขียวก็คือถั่วงอกเจริญรุ่งเรืองเจริญงอกงามงาดำงาดำมีงานวิจัยเพื่อป้องกันโรคขี้หลงขี้ลืมค่ะคุณแบงค์เขานิยมให้เจ้าบ่าวรับประทานนะคะจะได้จำได้ว่ามีภรรยาแล้ว
ผู้ชายไทย40ขึ้นขับรถออกจากบ้านลงอยู่เรื่อยเลยค่ะนึกว่าตัวเองโสดเลยต้องนำมาตั้งแต่วันแรกของการใช้ชีวิตร่วมกันนั่นเองนะคะโอ้ยอดเยี่ยมมากขอเสียงปรบมือกับผู้มูเรียน12ของเราด้วยค่ะเชิญช่างภาพบันทึกภาพค่ะนะคะภายหลังจากที่ช่างภาพบันทึกภาพเรียบร้อยแล้วขอเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงถ่ายภาพได้นะคะเชิญนะคะที่ท่านมาแล้วเราเชิญท่านมาแล้วนะคะสื่อมวลชนทุกแขนงเลยนะคะมาบันทึกภาพได้เชิญค่ะนะคะยิ่งกว่า3579ก็เฟซบุ๊กแฟนเพจนี่แหละค่ะเยอะจริงๆใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะขอบคุณนะคะเชิญค่ะพี่ป๋องเชิญค่ะทุกท่านเลยเชิญบันทึกภาพได้ภายหลังจากที่ท่านบันทึกภาพแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะได้ประคองพานสินสอดของมันไปหาพ่อแม่เจ้าสาวเท่าแก่ฝ่ายหญิงฝ่ายชายนะคะโปรยข้าวตอกดอกไม้ลงในพานสินสอดของมันนี้นะคะสักครู่เดียวเท่านั้นพี่แขกค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะโอ้โหไงสื่อมวลชนสมัยนี้หน้าตาดีนะคะหน้าตาดีขอบคุณนะคะสวยงามนี่คือภาพประวัติศาสตร์ของวันแรกในการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะคู่บ่าวสาวประคองพานสินสอดทองมั่นคุณแบงค์ประคองยกขึ้นไปเจ้าสาวแค่แตะเขาสองได้นะคะหนักค่ะคุณแบงค์สิ่งเหล่านี้คือคุณแบงค์หนักมากขยับไปหาคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวค่ะไปหาผู้ใหญ่คุณแม่ท่านได้โปรยข้าวตอกดอกไม้ลงในพานสินสอดทองมั่นอธิษฐานจิตรับพรมงคลคุณแม่บนไปทางด้านขวาสวยงามเหลือเกินแม่กราบขอบพระคุณค่ะคุณแม่คะโอ้นี่พอเข้าโรงเรียนแล้วจากนั้นคุณพ่อจะทำต่อขยับไปพ่อเลยนะคะนี่อ้วนมากชุดนี้ไม่เยอะที่ใหญ่ของคนเป็นพ่อเป็นแม่วันตอนแรกก็ไม่ได้มาวนไปทางด้านขวาวนขวาวนอย่างไรวนตามเข็มนาฬิกานาฬิกาของใครนาฬิกาของตัวท่านเองนะคะเขาเรียกว่าทักษิณาวัตรหรือทิศที่เป็นมงคลนะคะเชิญค่ะไม่เป็นไรค่ะเชิญได้หมดดีหมดค่ะถูกต้องค่ะคุณอภิชาติท่านวนอย่างเป็นความสวยงามแล้ววนไปทางด้านขวาตามเข็มนาฬิกาพระพุทธองค์นะคะท่านได้กล่าวไว้ว่าธรรมะดีที่สุดธรรมะนั้นก็คือธรรมชาตินะคะหากวนสลับกันเป็นงานงานมงคลวนขวาธรรมชาติคือสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งใดก็ตามเรานะคะจะทำตามธรรมะธรรมชาตินะคะงดงามแล้วขอบคุณค่ะจากนั้นพระผู้สร้างของลูกชายคนนี้ท่านจะได้นำมือที่เป็นมงคลของท่านผ่านคำพูดที่เป็นมงคลผ่านการกระทำที่เป็นมงคลโปรยข้าวตอกดอกไม้ลงในพานสินสอดของมั่นค่ะวางเบื้องหน้าคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาววางไว้เฉยๆนะคะคู่บ่าวสาวจะหยิบแหวนและเครื่องประดับออกมาจะสวมอะไรบ้างที่บอกมาได้เลยสวมอะไรบ้างสวมได้ทั้งหมดมีอะไรที่พี่แบงค์จะสวมให้น้องบ้างเล่นหมดนะคะหยิบออกมาทั้งกล่องค่ะวางไว้ที่หน้าแยกแยกไว้ก่อนใช่ไหมแยกไว้ก่อนค่ะได้ค่ะให้หยิบออกมาก่อนเครื่องประดับสวมไหมคะไม่สวมนะคะสวมแหวนอย่างเดียวได้เพราะพี่แบงค์บอกว่านอกจากวันนี้มีอะไรให้น้องหมดเลยพี่แบงค์ป๋ามากนะคะจากนั้นผู้บ่าวสาวจะยกพานสินสอดทองมั่นให้กับคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวท่านรับด้วยกันเชิญค่ะนี่คือภาพประวัติศาสตร์การยกสินสอดทองมั่นให้พ่อแม่เจ้าสาวนะคะขอเสียงปรบมือกันหน่อยกับภาพประวัติศาสตร์ภาพนี้ด้วยค่ะชื่นใจเหลือเกินจากนั้นจะวางเบื้องหน้าคุณแม่เจ้าสาวคุณแม่จะปฏิบัติการภารกิจอันหนักหนาน้องจอยช่วยคุณแม่เก็บเงินเก็บทองนะคะจอยคะช่วยคุณแม่เก็บเงินเก็บทองนะคะเทคนิคการเก็บคือการรวบผ้าทองเข้าหาตัวน้องจอยช่วยแม่พี่แบงค์นั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะคะ
แค่หาเงินมาส่งให้ภรรยาเก็บเงินเก็บทองทำแบบนี้ค่ะพี่แบงค์นะคะเจริญรุ่งเรืองทุกคนไม่เชื่อลองไปถามเฒ่าแก่ฝ่ายชายดูนะคะท่านทำแบบนี้ชีวิตท่านถึงเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยชีวิตมีแต่เรื่องดีๆหาเงินมาให้ภรรยาเก็บเงินเก็บทองบ้านช่องท่านถึงร่มเย็นเป็นสุขแบบนี้แหละค่ะโอ้โหถูกแน่นมากพี่แบงค์พี่แมวใจหายแวบเลยค่ะแน่นจริงๆจากนั้นคุณแม่จะแบกขึ้นบ่าแบกขึ้นบ่าเลยค่ะแม่นักเหลือเกินนักเหลือเกินทรัพย์สินเงินทองนี่ขอเสียงตรงในใดให้กับคุณแม่ด้วยค่ะลุกขึ้นนำไปเก็บนะคะแม่แม่ไว้วางใจใครก็นำไปฝากคนนั้นนะคะมีไหมคะคนที่แม่ไว้ใจได้ไม่ต้องหันมาทักหนูเลยนะคะหนูไม่ใช่คนแบบนั้นคนนี้แหละเขาไว้ใจได้ขอบคุณนะคะอีกหลายปีกว่าจะได้แบกดูแล้วขอบคุณนะคะใช้คุณแม่มากนะคะสวยงามจริงๆนะคะวันนี้ลูกทั้งสองได้ทำบุญทำดีทำงามเหลือเกินแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จะได้นำแหวนไปมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ท่านจะได้ถือไว้แหวนวงนี้ไม่ได้ซื้อหามาสวมกันเองแต่เป็นแหวนที่รับจากมือพระในบ้านแหวนวงนี้จึงเป็นแหวนแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีที่คู่ควรอย่างแท้จริงแก่ผู้เกียรติทุกท่านคะดิฉันสาครสุรดิษฐ์ราชตากกราบขออนุญาตทุกท่านนำพาคู่บ่าวสาวคู่นี้ทำบุญทำดีระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ของเขาผ่านงานแต่งงานงานพิธีเช้าอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกราบขอแหวนให้เขาทั้งสองได้มีภาพประวัติศาสตร์นี้ติดตัวไปถึงชั่วลูกชั่วหลานให้เขาได้กลายเป็นแบบอย่างต้นแบบของลูกหลานของเขาที่แสดงถึงความกตัญญูค่ะกราบขออนุญาตค่ะขออนุญาตเฉพาะคุณแบงค์นะคะคุณแบงค์หันไปหาคุณแม่ค่ะคุณแม่ก่อนนะคะทีละคนเลยไปประคองเท้าคุณแม่ออกมาค่ะคุณแบงค์ประคองเท้าแม่บีบนวดเท้าแม่สมัยก่อนบีบนวดแบบนี้ขอตังค์ได้เยอะด้วยเท้าคู่นี้รอยยิ้มของคุณแบงค์มองดีๆค่ะก็คือรอยยิ้มของแม่เหมือนกับยิ่งกว่าสำเนาถูกต้องซะอีกดังนั้นอย่าได้แปลกใจเลยผู้หญิงคนนี้รักเหลือเกินลูกชายคนโตเปลี่ยนแปลงพ่อแม่ชั่วชีวิตลูกชายคนโตในครอบครัวคนจีนท่านภาคภูมิใจในตัวพี่แบงค์ที่สุดท่านได้ถูกเปลี่ยนชื่อตั้งแต่นาทีที่คุณแบงค์เกิดกลายเป็นพ่อแบงค์แม่แบงค์วันนี้ผู้หญิงคนนี้ดีที่สุดในโลกแล้วค่ะนะคะเรารักผู้หญิงคนไหนท่านก็ยังพากระบวนการขับอย่างสมศักดิ์ศรีมาสู่ขอให้อย่างเป็นทางการน่าชื่นชมเจ้าบ่าวประมงขึ้นมาค่ะบรรจงก้มลงกราบพระอรหันต์องค์นี้ช้าๆให้งามที่สุดสามครั้งแบบแบนสีสันจะหลดแถวแม่โอ้โหงามจริงๆขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเจ้าบ่าวและคุณแม่ด้วยค่ะพาเอาไว้5วินาทีนะคะคุณแม่กราบคุณแม่งามมากไม่น่าเชื่อผู้ชายคนนี้กราบแล้วกอดท่านแน่นๆหอมท่านทั้งซ้ายขวาให้ท่านชื่นใจกับคุณแม่กอดคุณแม่แน่นๆเลยกอดแน่นๆให้ชื่นใจนะคะขอเสียงปรบมือกับคุณแบงค์และคุณแม่ด้วยค่ะคุณไม่น่าเชื่อสุภาพบุรุษที่มีบุคลิกลักษณะผู้นำไปใช้ส่วนที่สูงที่สุดก้มลงกราบส่วนที่ต่ำที่สุดของผู้หญิงดีงามเหลือเกินแล้วนะคะกดนะคะเป็นองค์กดองไม่เป็นไรนะคะเจ้าบ่าวจะได้ประคองเท้าคุณแม่ประคองเท้าพ่อออกมาสุภาพบุรุษนักปั้นผู้ยิ่งใหญ่นี้พ่อสักรอดรินเป็นบุคคลมีชื่อเสียงเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานท่านเห็นไหมคะขอตังก้อนใหญ่ต้องทำแบบนี้นะคะประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้านเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ท่านภาคภูมิใจที่สุดก็คื
ยมีลูกชายคนโตคนนี้ที่ท่านหวังจะฝากผีฝากไข้ที่ท่านหวังที่จะให้ดูแลครอบครัวดูแลกิจการดูแลท่องเที่ยวดูแลน้องวันนี้เลือกสีสไตล์ที่เข้มแข็งมาช่วยกันดูแลดีเหลือเกินน่ารักจริงๆต่อให้เขาเป็นสุภาพบุรุษที่เก่งกาจขนาดไหนก็ต้องยอมรับกับผู้ชายธรรมดาคนนี้นะคะเจ้าบ่าวประนมมือขึ้นบรรจงก้มลงกราบพระในบ้านช้าช้าศีรษะจะรดเท้าพ่อโกงงามจริงๆขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าบ่าวและคุณพ่อด้วยค่ะผู้ชายคนนี้กราบพ่อกราบแม่งามมากสุดยอดจริงๆค่ะกราบได้งามจริงๆโอ้โหจากนั้นกอดท่านแน่นๆได้ไหมคะเจ้าบ่าวในฐานะสุภาพบุรุษลูกผู้ชายตัวจริงขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าบ่าวและคุณพ่อด้วยค่ะไม่มีคำบอกรักเพราะคำบอกรักเป็นคำพูดของคนก่อนแม่สุภาพบุรุษท่านนี้ใช้หัวใจรักแทนนะคะและรับแหวนจากมือคุณพ่อค่ะรับแหวนช้าๆครับแป๊บนึงครับมองกล้องครับครับ1 2โดนเสื้อนะโอเคเห็นเสื้อเปล่ารับแหวนจากมือคุณพ่อค่ะแล้วก็มือไว้นะคะแหวนวงนี้รับจากมือพระในบ้านแหวนวงนี้เป็นตัวแทนของครอบครัวรอดรินทุกคนที่จะยินดีต้อนรับสุภาพสตรีท่านนี้เข้าสู่ครอบครัวอย่างเป็นทางการแหวนวงนี้อย่างที่เรียนตั้งแต่แรกว่าไม่ได้ซื้อหามาสวมกันเองแต่เป็นแหวนที่รับจากมือพ่อมือแม่หมายความว่าสีสะพายท่านนี้เป็นสีสะพายที่ท่านภาคภูมิใจท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวในฐานะสะพายคนโตของบ้านอย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีนับจากวันนี้น้องจอยหากได้รับไปหนูจะต้องทำอะไรก็ตามทำในฐานะคนในบ้านในครอบครัวรอดรินทุกคนหนูจะต้องแบกเกียรติยศศักดิ์ศรีของครอบครัวตัวเองแล้วยังต้องมีเกียรติยศศักดิ์ศรีของบ้านรอดรินอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยนะคะนี่คือแหวนแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีอย่างแท้จริงเจ้าบ่าวโชว์แหวนไปที่สื่อมวลชนค่ะโชว์ไปเลยค่ะพี่แบงค์เจ้าสาวชี้ไปเลยของหนูมันแน่ของหนูแน่นอนนะคะหนูรอมาคนที่ใช่ไม่ใช่จะหาเจอกันง่ายๆเราทำงานนะคะเจ้าบ่าวประกอบธุรกิจส่วนตัวของครอบครัวเป็นเสาหลักใหญ่เคียงบ่าเคียงไหล่ของพ่อคุณแม่ช่วยครอบครัวทำงานมามากมายเจ้าสาวทำงานในบริษัทชั้นนำระดับประเทศบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นนะคะต้องเรียกว่าเป็นบุคคลที่ต้องเจอผู้คนมากมายวาสนาเท่านั้นถึงได้มาอยู่ในครอบครัวนี้ก่อนที่เจ้าสาวจะรับแหวนจากมือเจ้าบ่าวเจ้าสาวกราบพี่สักครั้งหนึ่งกราบไปที่ไหนดีคะกราบไปที่ไหนดีคะที่ไหนดีคะที่ตักเยี่ยมมากสุดยอดนะคะกราบไปที่ตักพี่แบงค์หนึ่งครั้งไม่แบมือค้างเอาไว้เลยค้างเอาไว้งดงามเป็นมงคลขอเสียงปรบมือกับเจ้าสาวด้วยค่ะนะคะไม่ทันไหมพี่วันได้ด้วยนะพี่วันนะคะพี่วันรีเควสทำไมหน้าตาพี่แบงค์ถึงเปลี่ยนสุขขนาดนี้หน้าตาดีใจเกินเหตุว่าไหมผู้เป็นภรรยาต้องมอบความเคารพให้ผู้เป็นสามีแบบนี้ไปชั่วชีวิตจับเข่าเลยศักดิ์ศรีของเขาแล้วมองกล้องหากเราไม่เคารพเขาแล้วใครเราจะเคารพสามีเราดังนั้นผู้เป็นภรรยาต้องมอบความเคารพให้ผู้เป็นสามีไปชั่วชีวิตเลยนะคะจากนั้นน้องจอยขากราบไปที่อกพี่แบงค์นั่นจัดให้แล้วอกข้างนั้นแหละค่ะกราบที่อกข้างเอาไว้เลยหนึ่งครั้งไม่แบมือนั่นแหละค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าสาวและเจ้าบ่าวด้วยค่ะขาเอาไว้นะคะขาเอาไว้ครับขอบคุณทุกท่านค่ะไม่ใช่แค่ลูกที่ต้องการความรักนะคะสามีก็ต้องการความรักนับจากวันนี้น้องจอยต้องมอบทั้งความรัก okay, ความเคารพให้ผู้เป็นสามีไปชั่วชีวิตนั่นแหละค่ะ
ชีวิตครอบครัวของเราถึงจะมีแต่ความสุขตลอดไปเจ้าสาวยื่นมือซ้ายให้พี่แบงค์ยื่นมือซ้ายพี่แบงค์จะใช้มือซ้ายช้อนประคองบรรจงสวมแหวนให้น้องเอียงมุมไปทางช่างภาพนะคะแหวนวงนี้เป็นสีสันพี่ขอมอบความรักและความดีให้กับลูกและภรรยาไปชั่วชีวิตค่ะขอขอบคุณเสียงประมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งค่ะคนนะคะคนลุกเลยจริงๆสุดยอดจริงๆงดงามมากลำดับต่อไปเฉพาะหนูนะคะเจ้าสาวหันหลังกลับไปหาคุณพ่อคุณพ่อก่อนนะคะหันไปหาคุณพ่อไปประคองเท้าพ่อออกมาเสียงมาเสียงมาเราเข้ามาไงเราก็ถึงตัวมันบีบนวดเท้าท่านเท้าคู่นี้มีลูกสาวแสนสวยแสนดีคนนี้ท่านภาคภูมิใจท่านไม่ได้เอ่ยอะไรมากมายในวันวังเพราะท่านรู้ว่าลูกสาวท่านเข้มแข็งแข็งแรงแต่ในความเป็นจริงท่านรักของท่านรักมากเลยกันวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ใครเล่าจะกั้นน้ำตาไว้ได้ลูกสาวของพ่อดีขนาดนี้เจ้าสาวประนมมือขึ้นมาถอยหลังไปสักนิดเพื่อจะได้ก้มลงกราบให้ศีรษะจะรดปลายเท้าให้มือโอบอุ้มเท้าพ่อเอาไว้สามครั้งแบบแบนเชิญค่ะงดงามเหลือเกินลูกรักขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเจ้าสาวและคุณพ่อด้วยค่ะกราบสามครั้งช้าช้านะคะค้างเอาไว้5วินาทีงามเหลือเกินมีลูกสาวดีถึงได้มีภาพนี้กอดท่านแน่นๆค่ะเจ้าสาวเชิญค่ะกอดแน่นๆ นะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณพ่อและเจ้าสาวด้วยค่ะน้ำตาของสุภาพบุรุษลูกผู้ชายหลั่งไหลให้ได้เพียงให้ลูกและเมียเท่านั้นขยับไปหาคุณแม่ค่ะไปประคองเท้าแม่ออกมาบีบนวดเท้าแม่ผู้หญิงคนนี้เข้มแข็งเหลือเกินวันนี้ลูกเข้มแข็งลูกเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จมาได้เพราะเห็นแม่เป็นตัวอย่างแม่นำคุณงามความดีอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูมาด้วยความดีวันนี้ลูกจะได้ตอบแทนพระคุณให้ท่านได้เห็นว่าลูกจะมีความสุขยังไงลูกจะสร้างครอบครัวเองยังไงนะคะเจ้าสาวประคองเท้าแม่ชิดชิดกันนะคะจากนั้นถอยหลังมาสักนิดนึงประนมมือขึ้นมาบรรจงก้มลงกราบพระผู้สร้างคนนี้ให้งามที่สุดในชีวิตของลูกสาวเชิญค่ะงามเหลือเกินขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเจ้าสาวและคุณแม่ด้วยค่ะช้าช้าค่ะรวยค่ะงามจริงๆไปกราบพระหมื่นองค์แสนองค์แต่หากไม่เคยกราบพระในบ้านการกราบนั้นก็จะเป็นการกราบที่ว่างเปล่ากอดท่านแน่นแน่นของท่านทั้งซ้ายขวานะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งค่ะยามเล็กโหยหาอ้อมกอดพ่อแม่พอยามแก่โหยหาอ้อมกอดลูกไม่น่าเชื่อรับแหวนจากมือท่านพ่อแม่ส่งด้วยกันค่ะพ่อแม่ส่งด้วยกันถ้าท่านบอกว่าเหนียวตัวไม่ต้องมากอดเลยแม่เพิ่งขายของมาเหนียวตัวไม่ต้องหมายความว่าให้รีบมาเวลาวันนี้อยากได้กำลังใจจากท่านนั่นคือความหมายของท่านที่แท้จริงนะคะแหวนวงนี้เป็นแหวนที่รับจากมือพระในบ้านแหวนวงนี้เป็นตัวแทนแก้วตาและดวงใจทุกดวงของบ้านเจ้าสาวที่จะขอฝากลูกสาวคนเล็กของบ้านเอาไว้กับครอบครัวรอดรินได้เมตตาดูแลแหวนวงนี้นะคะเป็นแหวนแห่งความรักความดีเหมือนเมื่อสักครู่ที่ท่านเฒ่าแก่ไฟได้กล่าว
รักและเมตตาน้องดังที่คนในบ้านในครอบครัวรักและเมตตาให้อภัยน้องแล้วให้อภัยน้องอีกเมตตาน้องแล้วเมตตาน้องอีกแหวนวงนี้จึงเป็นแหวนของความรักและความเมตตาขอความเมตตาจากครอบครัวเจ้าบ่าวค่ะกราบขอบพระคุณนะคะเจ้าสาวโชว์แหวนไปที่สื่อมวลชนเลยค่ะพี่แบงค์ชี้ไปเลยสุดแขนเลยค่ะสุดมือค่ะนะคะแหวนของพี่แบงค์พี่แบงค์ก็รอนะคะสวยงามเลยนะคะแหวนวงนี้เป็นแหวนแห่งความรักและความดีจริงๆเมื่อสักครู่นี้เจ้าบ่าวสวมแหวนให้เจ้าสาวเจ้าสาวกราบพี่ไปทีนี้เจ้าบ่าวจะรับแหวนจากมือเจ้าสาวเจ้าบ่าวต้องไหว้ไหมคะไม่ต้องไหมคะไม่ต้องนะคะตกใจหมดเลยพี่แบงค์แต่คุณแบงค์จะขอบคุณน้องยังไงขึ้นอยู่กับคุณแบงค์เลยค่ะทำยังไงคะเชิญค่ะนั่นแหละค่ะขอเสียงปรบมือได้ไหมกับคุณแบงค์และเจ้าสาวด้วยค่ะแน่นอนแน่นอนนะคะยื่นมือซ้ายให้น้องน้องจะใช้มือขวาช้อนประสบทองเคี้ยวไหมครับน้องจอยใช้มือขวาช้อนแล้วก็ใช้มือซ้ายจับแหวนชายจะได้มองจากเอียงทางช่องตาแหวนวงนี้เป็นแหวนแห่งความรักและความดีนับจากวันนี้น้องขอมอบกายและใจให้ผู้ชายคนนี้ดูแลคนเดียวไปชั่วชีวิตค่ะขอขอบคุณเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งค่ะแขกผู้เกียรติทุกท่านคะการประกอบพิธีมั่นพิธีแต่งของคุณปัญจรัตน์ปริยพันยศและคุณกฤษณพงษ์รอดริงได้เสร็จสิ้นงดงามสมบูรณ์ขอเสียงปรบมือดังๆกับพิธีการที่เสร็จสิ้นไปแล้วค่ะขอเชิญคุณบ่าวสาวถ่ายภาพครอบครัวค่ะนะคะงดงามเหลือเกินเป็นมงคลแล้วนะคะงดงามเป็นมงคลที่สุดแล้วนะคะวันนี้เป็นวันดีเหลือเกินวันงามเหลือเกินนะคะให้คู่บ่าวสาวทั้งสองได้ทำแต่คุณงามความดีให้ประคองแต่ความรักและความจริงเลยวันนี้คุณแบงค์จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีน้องจอยจะได้ขึ้นชื่อเป็นภรรยาสามีภรรยาต่างมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติคนละ5ข้อที่จะนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะงานมงคลสมรสในวันนี้เกิดขึ้นจากความรักของคู่บ่าวสาวคู่นี้เหนือสิ่งอื่นใดบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอย่างแท้จริงคือบุคคลที่นั่งอยู่ด้านหลังนี้นะคะเราจะปรบมือดังๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายและเท่าแก่ฝ่ายหญิงฝ่ายชายขอเสียงปรบมือดังๆกับท่านเลยค่ะขอบคุณนะคะช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยสักครู่จะเข้าสู่พิธีรับไหว้พิธีไหว้ใหญ่นะคะหากแขกผู้เกียรติท่านใดนะคะประสงค์จะชมภาพย้อนหลังนะคะสามารถติดตามรับชมได้ในแฟนเพจเครือข่ายสาครพิพัฒน์หรือจะชมสดไปพร้อมๆกันได้ในแฟนเพจเครือข่ายสาครพิพัฒน์นะคะในช่วงเวลานี้เราจะขออนุญาตยุติการถ่ายทอดสดแต่เพียงเท่านี้อีกสักครู่เดียวในช่วงของพิธีรับไหว้จะได้กลับมานำเสนอท่านใหม่เพื่อท่านทุกคนนะคะก็จะได้นะคะได้ยินเองไปกับบรรยากาศของความรักและความห่วงของผู้บ่าวสาวคนนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะติดตามใหม่ในช่วงหน้าค่ะ